การภาวนาในรูปแบบก็คือการจัดสรรสิ่งแวดล้อมให้เอื้อที่สุดต่อการภาวนาคือให้สิ่งที่อาจจะรบกวนเฉนเสียงเป็นต้นให้น้อยที่สุดอากาศไทยเทไม่ร้อนไม่หนาวในชีวิตประจำวันเราก็จะจัดสรร สิ่งแวดล้อมอย่านี้ไม่ได้แต่เมื่อจัดสรรได้ก็ช่วยให้จิตน้อมเข้ามาอยู่กับกายกับใจน้อมเข้ามาอยู่กับอารมณ์กรรมาฐานของเราในสิ่งแวดล้อมอ,อ,อีกประการหนึ่งก็คือร่างกายของเราเองนนี้อะไรก็บางท่านอาจจะมีโรคประจำตัวมา เป็นเ,เป็นนุปสักคบ้างแต่อย่างไรก็ตามเราก็หาอิริยาบถท,ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ <c oughs> ทีนี้เรื่องอิริยาบถจริงๆมันมีสองข้อที่สำคัญกว่าเพื่อนคือหนึ่งให้นั่งตัวตรงแต่ไม่เกร็งเ,เพราะว่าจะวาง มือวางขาอย่างไรก็ไม่ค่อยจะมีผลกระทบต่อการภาวนาแต่หลังจะตรงและไม่ตรงมีมีผลชัดมากถ้า <c oughs> ถ้าจิตจะ,อ,ะ,อ,ะอยู่อย่างปลอดโปร่งไม่ห่วงเงาหานอนในการนั่งตัวตรงช่วยได้เยอะนั้นก็ควรจะเช็ค อิรียบทเราเป็นระยะระยะนั่งยังดังตัวตรงไหมเพราะถ้าเผลอไปอแล้วว่าง่วงไปก็จะเห็นเลยว่าหลังไม่ตรงล้วในเรื่องหลังตรงที่ไม่เกร็งก็ให้รู้สึกเหมือนกับมีการกดลงอยู่ที่กระดูกก้นกบแล้วก็มีการดันขึ้นที่กระมอมเหมือนกับยืด กระดูกสันหลังตรงแต่ไม่เกระเงข้อที่สองคือความนิ่งของร่างกายให้นิ่งเท่าที่จะนิ่งได้มังก็ณีจะมีขั้นมีนาาปีนี่พยายามอดทนเมื่อเข้าสู่ออเรียบทที่เหมาะสมแล้วไอความนิ่งของร่างกายก็ส่งผลช่วยให้จิตใจนิ่งได้ในระดับนึ เป็นปัจจัยช่วยที่นี่เงินไขของการภาวนาขอ,ขอที่อยู่ที่ท่าที่ของเราจิตใจของเรามีความรู้สึกต่องานเวลาเรานั่งลงเนี่ยต้องสำรวจจิตมีความพร้อมไม่รู้สึกกจะเรือร้นไหมอยากปฏิบัติไหม คืออยากนี่ถ้าอยากได้ผลอยากสงบอยากได้นั่นได้นี่นี่จะเป็นตัญหาแล้วก็จะเป็นอุปสรรคในการภาวนาแต่ถ้าอยากทำอยากทำให้ดีอันนั้นไม่ใช่กิเลสไม่ใช่สิ่งเสาวหมองตรงกันข้ามเป็นธรรมชันทะซึ่งเป็นแรงดลนบรรดาลใจที่จะช่วยให้การภาวนาเราได้เจริญ ทั้นเราจัดสรรสิ่งแวดล้อมให้เอื้อที่สุดอีเลียบทให้เอื้อที่สุดจิตในเปืืองต้นเอื้อที่สุดก็ด้วยการปลุกฝังชันทะ <c oughs> ความพอใจความรักในงานความกระดือรื่อรนซึ่งบางครั้งบางโอกาสชันทะก็มาเองโดยธรรมชาติแต่ถ้าไม่มีรู้สึกเฉยเฉยหรือว่ามีอะไรที่ขัดขัด เราก็ใช้ความคิดทบทวนพิจารณาให้เห็นชัดว่าตราบใดที่จิตใจยังขาดสติยังขาดสมาธิจิตใจของเราพร้อมที่จะเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาดูแลตัวเองไม่ไ,มได้เรียกว่าไม่ปลอดภัยแต่ถ้าเราฝึกจิตอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องจิตจะมีที่พึ่ง จิตจะมีที่สบายแล้วจะมีวิชาป้องกันกิเลสวิชาปลดปล่อยกิเลสพร้อมในนี้ก็เป็นวิชาชีวิตที่เราจะได้จากการเจริญสติในการทำสมาธินี่ถ้าเราต้องการจะเจริญในธรรมเราก็ต้องพัฒนาคุณธรรม โดยเฉพาะคุณธรรมในที่เนื่องกับอริยมรรคมีองค์แปดถ้าเราไม่ภาวนาในรูปแบบในการที่จะพัฒนากายวาจาใจให้ถึงขั้นที่จะปล่อยวางกิเลสใดจริงจังนั้นเป็นไปได้ยากในตัวอย่างของการคิดทบทวนเ,เพื่อปลุกฟังให้เกิด ชันทะธรรมชันทะความกระดือรือร้นในการภาวนาที่ในการน้อมจิตอยู่กับลมหายใจถ้าเราทำมนานแล้วคงค้างถนัดแล้วก็เข้าสู่แนวทางที่เรา <c oughs> ที่เราคุ้นเคยได้เลยแต่ถ้าเรายังไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยถนัด ก็แนะนำให้เริ่มต้นด้วยการดูล้มหายใจแบบกว้างๆก,ก่อนส,สบายๆก่อนหมายความว่ารู้สึกในร่างกายตั้งแต่ศีรษะล้มไปถึงเท้าหายใจเข้าหายใจออกนึกเหมือนกับว่า,ร,าร่างกายเป็นลูกโป่งออกซียนที่ยุบพองยุบพอง รู้สึกในคือต้องใช้จินตนาการช่วยให้เจเข้ารู้สึกล้มให้เจเข้าสู่ศรีรษะคอไหลแขนมือนิ้วมือหน้าอกท้องหลังก้นขาหัวเขาน่องข้อเท้าเท้านิ้วเท้า สบายหรู้สึกลมหายใจเย็นลมหายใจสบายสบายเข้ามาสู่ร่างกายทุกส่วนตั้งแต่ศีรษะล่องไปถึงเท้าหายใจออกแล้ก็ยุบหลงแล้วก็พองกับลมสะอาดลมสบายรู้สึกในทุกๆส่วนของร่างกาย ทีนนักภาวนาเราต้องชังสังเกตงว่าพอเราดูล่มหายใจแล้วสิ่งแรกที่ปรากฏชัดเจนเลยว่าไม่มีผู้หายใจใการหายใจเป็นกิจของร่างกายเราสนใจไม่สนใจตั้งใจไม่ัางใจร่างกายมันก็หายใจคอมันเช่นนั้นเองทีนี้ในเปืองต้นเรา เราก็ต้องการฝึกให้เป็นผู้รับรู้ธรรมชาติของกายของใจโดยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันให้ฝึกให้เป็นผู้สังเกตการผู้เป็นกลากตงตมไจเจ้เามาสู่ร่างกายเราตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้า นึกเหมือนลมหายใจเข้าได้พิแต่ของดีของงามความสะอาดความโปรดโปรงความผงใสเข้ามาสู่กายเข้ามาสู่ใจแล้วหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าเอาของดีสิ่งที่ดีที่งามที่บริสุทธิ์เข้ามาสู่ชีวิตของเราพร้อมกับลมหายใจนี่คือกุศลุบาย ใช้จินตนาการใช้ความคิดช่วยให้จิตมาอยู่กับลมหายใจทีนี้พอสมควรแล้วเราจึงน้อมจิตไปกำหนดลมหายใจให้รับรู้ต่อลมหายใจณนะจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่ปลายจมูกทีนี้ใน ในการฝึกจิตให้อยู่กับลมหายใจเราก็ควรจะได้สังเกตว่านิวนรณุปสักที่มักเกิดขึ้นบ่อยมีข้อใดบ้างอย่างเช่นว่าถ้าเรามักจะมีปัญหาเรื่องความงุงเหงาหานอนอันนี้จะต้องตั้งใจเป็นพิเศษนะจะน้อมจิตอยู่กับลมหายใจแตระวังนะอย่าเพิ่งง่วงนะอย่าให้ง่วงนะให้มีสติ ให้ตื่นรู้อยู่กับลมหายใจนะตื่นรู้ซึ่งคำว่าตื่นรู้หมายถึงพุทธภาวะหรือพุทโธนั่นเองนั้นการที่จะชวนให้ให้จิตยอมอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องเราอาจจะใช้คำบริกรรมกำกับอย่างเช่นว่าหายใจเข้านึกพุทธหายใจออกนึกโท เราไม่ได้ภาวนาเอาพุโทโธแต่ใช้พุโทโธได้เ,เปืองต้นเพื่อให้จิตกับลมหายใจคุ้นเคยสนิทสนมอยู่ด้วกันได้มีความสุขจากนั้นก็คอยปล่อยการบริกรรมแต่นอกจากคำว่าพุโทโธแล้วเราก็ยังมีบริกรรมอย่างอื่นอย่างเช่นถ้า จะเอาตื่นรู้เป็นคำบริกรรมหายใจเข้าแล้วก็รู้หายใจออกตื่นหายใจเข้ารู้หายใจออกตื่นคำบริกรรมที่เป็นภาษาไทยอย่างนี้มันก็มีข้อดีว่าว่ามันจะสำนึกในความหมายของคำทุกครั้งมันจะช่วยให้จิตไม่หลงไม่ไม่เผลอ ดีในการตั้งจิตตั้งใจให้เราเอาหนึ่งลมหายใจเป็นหลักก่อนทำไงเราจึงจะตื่นรู้หนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกเสร็จแล้วก็ตั้งต้นใหม่หนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกให้เกียรติให้ความสำคัญตั้งอกตั้งใจกับทุกลมหายใจ สมาธิคือความตั้งใจมั่นซึ่งเป็นผลของการเจริญสติอย่างต่อเนื่องสติต่อเนื่องสติสะทียนก็คือสมาธิดังต้นจิตจะเป็นสมาธิเราต้องสร้างเหตุสังปัจจัยเหตุปัจจัยของสมาธิก็คือการเจริญสติอย่างต่อเนื่อง นั้นจิตจะเผลอก็อย่าพึ่งท้อแท้ใจอย่าเพึ่งเบือ่อนายถือว่าเรื่องธรรมดาเหมือนเราให้อภัยเด็กที่ไร้เดียงสาเวลาเขาทำผิดจิตใจก็เหมือนกัน,นขาดปัญญาขาดความ <c oughs> ความรู้ขาดวิชามันจึงชอบเผลอไปแล้วก็ให้อภัย แต่เรายังต้องสอนต่อไปว่าให้ต้องอยู่กับลมหายใจนะทำยังไงเราจึงจะอยู่กับลมหายใจทำไมเราจึงจะเอนจอยการภาวนามากกว่าเอ j นจอยความคิดความจำํำต้องใช้ปัญญาช่วยเผลอไปตั้งต้นใหม่เผลอไปตั้งต้นใหม่เหมือนตุกตาล้มลุก